สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำซอฟต์แวร์โปรแกรมนะครับที่ชื่อว่า Edison นะครับซึ่งจะสามารถจำลองการทำงานของวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับซึ่งเราก็จะสามารถเห็นการทำงานของวงจรต่างๆเนี่ยในรูปของ3มิติได้นะครับวันนี้เราจะมาลองทดสอบโปรแกรมนี้ดูนะครับเมื่อติดตั้งโปรแกรมไปแล้วนะครับสำหรับรุ่นที่เป็นเดโมเวอร์ชันเราก็จะทดลองใช้ได้30วันนะครับแล้วก็จะมีข้อจำกัดบางอย่างนะครับเช่นตัววงจรอาจจะซิมูเลตได้สำหรับวงจรที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนักแล้วก็ไม่สามารถเซฟไฟล์เก็บไว้ได้นะครับติดตั้งไปแล้วนะครับจะได้เป็นโปรแกรมอันหนึ่งที่ชื่อว่า Edison นะครับชุดหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ Schematic Analyzer นะครับทั้ง2ส่วนมีความแตกต่างกันตรงที่ตัวที่เป็น Edison เองเนี่ยนะครับจะเป็นซอฟต์แวร์ที่เราสามารถจะมองเห็นข้อมูลการทำงานในเชิง3มิติอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเราก็สามารถเห็นเป็นรูปภาพอย่างนี้ได้แต่ด้วยข้อจำกัดของการแสดงผลในลักษณะนี้จะทำให้เรามีทูลหรือมีคอมโพเนนต์ที่จะใช้ในการต่อวงจรเนี่ยได้จำกัดระดับหนึ่งนะครับหากเราต้องการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ในเชิงที่ลึกกว่านะครับเราจะใช้อีกโปรแกรมหนึ่งที่มาด้วยกันเนี่ยนะครับที่ชื่อ Schematic Analyzer นะครับชุดนี้จะไม่สามารถจะมองเห็นเป็น3มิติอย่างที่เห็นทางด้านซ้ายมือนี้ได้จะต้องใช้วิธีการวาด Schematic แล้วก็ใช้วิธีการวิเคราะห์วงจรจากวงจรที่เราวาดขึ้นนะครับจะมองไม่เห็นเป็นรูปนี้นี่ก็คือข้อจำกัดนะครับที่2ส่วนโปรแกรมเขาแยกออกกันออกมาแต่ก็อย่างไรก็ดีนะครับในการวิเคราะห์วงจรเราจะเห็นว่าเราจะมีคอมโพเนนต์ที่มากกว่าเราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ในการสร้างประกอบวงจรได้เยอะกว่านั่นเองนะครับในเบื้องต้นผมจะทดสอบที่อันแรกก่อนนะครับตัวที่เป็นตัว Edison นะครับในเวอร์ชันทดลองเราก็คลิก Continue ไปนะครับตัวโปรแกรม Edison ก็จะประกอบไปด้วยหน้าต่างของโปรแกรม2หน้าต่างที่เห็นนะครับทางด้านซ้ายมือเป็นกระดานบอร์ดไม้นะครับจะแสดงในรูปของ3มิติทางด้านขวามือก็จะเป็นพื้นที่ขาวๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนที่เราใช้ในการวาดวงจรสกิมิติกนั่นเองนะครับเราก็จะใช้เจ้าคอมโพเนนต์ต่างๆตามสัญลักษณ์มาทำการวาดวงจรลงไปเราสามารถที่จะวาดได้ทั้ง2ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการวาดจากทางด้านตัวเลเยอร์3มิติเองนะครับก็หยิบมาวางนะครับลองทดสอบดูนะครับเอาสวิตช์มาวางเอาหลอดไฟมาอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นเราก็ทำการต่อสายสังเกตดูเห็นไหมครับตัวสกิมิติกทางด้านขวามือก็จะมีลักษณะวงจรที่สอดคล้องกันนะครับขยับหมุนนักหน่อยนะครับจากนั้นก็ต่อเราสามารถต่อจากด้านนั้นนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมลองต่อด้านนี้ดูนะครับมันก็จะลิงก์สายไปให้นะครับเทสได้ทันทีเลยครับเปิดไฟดูนะครับนะเปิดปิดสวิตช์ได้ทันทีจะเปิดจากตัววงจรที่เป็นสกิมเมติกก็ได้นะครับหรือเปิดจากตัวที่เป็น 3D ตัวนี้นี่ก็จะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเลยนะครับที่เราจะสามารถดำเนินการทดลองจากตัวโปรแกรมนี้ได้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับในเบื้องต้นสำหรับการใช้งานแรกๆผมก็จะแนะนำตัว experiment ที่เขาได้เตรียมไว้ให้นะครับก็อย่างเช่น my first circuit นะครับที่เมนู experiment เนี่ยนะครับก็จะเป็นวงจรที่เราได้ทดลองไปเมื่อกี้นะครับเพียงแต่เปลี่ยนจากแบตเตอรี่มาเป็นส่วนที่เป็นบนเตจซอสนะครับก็คือตัวที่เป็น power supply แทนนะครับเราก็สามารถจำลองนะครับเปิดปิดจากตรงนี้ได้เนื่องจากตรงนี้เขามีการขยับตัวอุปกรณ์ไว้ค่อนข้างสวยงามนะครับเราก็สามารถที่จะทดลองได้เลยตรงนี้ครับถ้าเราคลิกที่เมาส์ซ้ายค้างไว้บนกระดานบอร์ดนะครับอย่างที่ผมทำขณะนี้ก็คือเราจะสามารถคลิกหน้ากระดานบอร์ดให้ไปดูมุมซ้ายมุมขวาได้นะครับหรือคลิกเมาส์ปุ่มขวาค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกเราก็จะซูมเข้าซูมออกได้นะครับอันนี้ลองเทสดูนะครับเพื่อปรับหามุมที่เหมาะสมในการทดลองในการมองค่านี่นะครับ
นอกจากวงจรชุดนี้นะครับที่จะทำหน้าที่เปิดปิดไฟแบบพื้นฐานเป็นวงจรอนุกรมแล้วนะครับในชุดของโปรแกรมเองนะครับก็ยังสามารถที่จะทดสอบแล้วก็ดูพิกัดความสามารถของตัวอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างเช่นขณะนี้หลอดไฟของเรากำหนดพิกัดแรงดันในการทำงานที่ 4.5 โวลต์นะครับกำหนด power ไว้ที่4วัตต์นะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบปรับแรงดันให้มันมีค่าเกินเพื่อที่จะทำให้ค่ากระแสที่ไหลผ่านตัวหลอดไฟเนี่ยมีค่าเกินกว่าพิกัดที่หลอดจะรับได้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็มาลองทดสอบดูนะครับขณะนี้เปิดที่ 4.5 โวลต์ก็โอเคติดสว่างดีนะครับในตำแหน่งปุ่มทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นการปรับแบบหยาบนะครับค่าแรงดันก็จะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วหรือปุ่มทางด้านขวามือก็ปรับละเอียดนะครับมันก็จะปรับได้ละเอียดมากขึ้นเมื่อกี้ผมปรับไปเกินกว่า 4.5 โวลต์ผลที่ตามมาก็คือหลอดเป็นไงครับหลอดมันก็จะขาดนั่นเองนะครับหลอดไฟก็จะขาดแล้วจะสังเกตเห็นว่าแม้ว่าเราจะปรับแรงดันลดลงมาแล้วนะครับตัวหลอดก็ไม่ติดแล้วครับเพราะว่ามันได้ขาดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองอันนี้ก็จะทำให้เราได้รู้ถึงพิกัดแล้วก็วิธีการในการออกแบบเรื่องของวงจรเรื่องของแรงดันต่างๆได้นะครับดังนั้นเองการซ่อมนะครับหลังจากที่ขาดไปแล้วนะครับก็ต้องมีการรีเพลนะครับหรือซ่อมแซมเข้าไปที่เมนู Edit นะครับเลือกไปที่รีเพลก็จะกลายเป็นจุดไขควงตรงนี้นะครับซ่อมอะไรนะครับซ่อมหลอดไฟปึ๊บนี่ก็คลิกไปที่ตัวหลอดไฟมันก็จะถูกซ่อมแซมก็คือเปลี่ยนหลอดใหม่หลอดก็จะติดขึ้นมาได้เดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบวิธีการจำลองให้เห็นถึงสถานะต่างๆของตัววงจรเซอร์กิตที่เราออกแบบไว้หรือที่เป็นการทดลองต่างๆนี่นะครับเราลองดูเอ็กซ์เพอริเมนต์อื่นดูนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเพรสเชอร์อันนี้ก็จะเป็นกระพริบไปมาเนี่ยนะครับแดงเขียวแดงเขียวนะครับหรือการทดลองกฎของโอห์มการทดสอบวงจรเบื้องต้นนะครับมีส่วนที่เป็นแหล่งกำเนิดแรงดันนะครับมีส่วนของตัวต้านทานมีแอมมิเตอร์นะครับอย่างถ้าในที่นี้นะครับกำหนดค่าไว้ที่ 4.5 โวลต์นะครับผ่าน R ซึ่งมีค่าเท่ากับ45โอห์มจากพอหารกันก็ออกจะเป็น100มิลลิแอมป์นะเราก็จะสังเกตเห็นว่าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนค่าต่างๆเหล่านี้นะครับเช่นเดิมนะครับเราก็สามารถที่จะทำการปรับจากที่นี่ได้นะฮะก็จะเห็นค่าแรงดันที่เปลี่ยนไปนะครับก็จะสอดคล้องกับมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสนะครับแวลลี่ตามกันไปด้วยนะครับรวมถึงการปรับค่า R นะครับก็สามารถที่จะใส่ค่าให้มันเปลี่ยนแปลงไปตามค่าที่กำหนดได้นะครับ50โอห์มกระแสก็จะเปลี่ยนไปอย่างนี้นี่ก็เป็นเรื่องของกฎของโอห์มนะครับก็จะมีเรื่องของโวลเตจดิวิชันนะครับจอนแบ่งแรงดันนะครับเราก็จะเรียนรู้วิธีการแบ่งแรงดัน R 2ตัวเป็นยังไงนะครับก็สามารถที่เช่นเดิมครับก็สามารถที่จะปรับค่า R เป็นค่าต่างๆตามที่ต้องการก็จะเห็นค่าของแรงดันที่เปลี่ยนแปลงไปทันทีอย่างนี้นะครับก็จะมีหลายอย่างนะครับที่จะช่วยให้เราสามารถเรียนรู้การทำงานของตัววงจรได้โดยที่เราไม่ต้องไปต่อวงจรจริงนะครับสามารถจิบซิมูเลตบนนี้ได้หรือตัวอย่างของวงจร LED นะครับในกรณีที่เราอยากจะทดลองในเชิงโปรโตบอร์ดให้เห็นเป็นภาพของการต่อสายอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับในชุดของฮาร์ดแวร์ที่เป็น3D เนี่ยนะครับก็จะมีตัวอย่างเงี้ยฮะแผงต่อวงจรเบรดบอร์ดนะฮะเราก็สามารถที่จะต่อหยิบอุปกรณ์มาวางนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปเนื่องจากเพื่อการประหยัดเวลาผมลบตัวนี้ไปแล้วกันครับวิธีการต่อนะครับก็คือพอเราเลื่อนไปที่ตำแหน่งของสายที่เราต้องการนะครับมันก็จะเป็นรูปมือเราก็จะสามารถขยับสายไปต่ออย่างตำแหน่งอื่นๆได้พอผมขยับสายออกแอร์วีดีก็ดับแล้วนะครับหรือสายตรงนี้เราอยากจะเลื่อนไปที่ตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนเสียบตรงนี้ก็กลับมาติดเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็น
วิธีการที่เราจะลองทดลองวาดหรือเชื่อมต่อวงจรที่เป็นลักษณะของเสมือนจริงนะครับเสมือนกับว่าเราได้ต่อไปในฮาร์ดแวร์จริงนั่นเองอีกอันนึงนะครับก็คือส่วนของวงจร IC Timer 55นะครับซึ่งก็จะเป็น IC ฐานเวลาที่เราสามารถจะกำหนดค่าเวลาจาก RC ภายนอกที่ต่อเข้าไปได้นะครับในที่นี้ก็ลองทดสอบดูก็จะทำเป็นไฟกระพริบเบื้องต้นนะครับสามารถที่จะกำหนดค่าเวลาตรงนี้นะครับจาก R แล้วก็ C ได้แล้วลองทดสอบการปรับค่าให้มีค่าน้อยลงนะครับเป็น 0.1 เนี่ยก็จะกระพริบเร็วมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถจะเห็นในรูปของการต่อผ่านโปรโตบอร์ดหรือการแสดงเป็นสกิมเมติกอย่างที่เห็นนี่นะครับก็จะมีความชัดเจนในการจำลองการทำงานมากขึ้นหลังจากที่เราได้ทดลองดูตัวอย่างนะครับตัววงจรต่างๆที่ทางโปรแกรมได้แซมเปิลให้เราดูนะครับคราวนี้เรามาลองสร้างวงจรของเราเองขึ้นมาบ้างนะครับเราสามารถที่จะคลิกปุ่ม New นะครับปุ่มนี้แล้วก็จะเห็นว่าทุกอย่างก็จะแบล็งไปหมดนะครับในเบื้องต้นผมจะลองหยิบ Voltage Source มาตัวหนึ่งนะครับเซมิคอนดักเตอร์ใช้ไดโอดทำฮาร์ฟเวฟเรกติฟายเออร์นะครับเป็นตัวต้านทานนะครับตอนนี้ R ของเราอยู่ในตำแหน่งที่น่าจะอยู่ในแนวตั้งนะครับมันจะได้ต่อวงจรได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นก็ทำการคลิกเมาส์ขวานะครับเลือกโรเททเล็บนะก็จะเป็นลักษณะนี้เอาโวลต์มิเตอร์มาด้วยนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นออสซิลโลสโคปกล่าวครับจุดที่จะทำการเชื่อมต่อจะเป็นจุดมาร์กสีแดงที่เห็นนะครับพอเราเลื่อนเมาส์มาถึงตำแหน่งจุดที่เป็นมาร์กสีแดงมันจะเปลี่ยนเป็นตัวปากกาทันทีครับให้เราสามารถที่จะวายสายได้ผมก็คลิกเมาส์ตรงนี้ซ้าย1ครั้งนะครับแล้วก็ปล่อยมือเราจะเห็นว่ามันก็จะมีสายลากตามมาแล้วพอถึงในตำแหน่งจุดที่เราจะเลี้ยวเราก็เลี้ยวไปตั้งถึงตำแหน่งปลายทางที่เราต้องการนะครับก็คือจุดมาร์กสีแดงอีกด้านหนึ่งก็คลิกเมาส์อีกทีนึงนะครับก็ลักษณะทำลักษณะเช่นนี้นะครับคลิก1ครั้งนะครับถึงณตำแหน่งจริงๆตอนเลี้ยวนี่ไม่ต้องคลิกนะครับเราสามารถที่จะเลี้ยวได้เลยแล้วก็มาต่อจนกระทั่งถึงจุดสีแดงก็คลิกอีกทีนึงนะครับก็ลักษณะนี้ทำลากสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็น่าจะชำนาญนะครับเป็นลักษณะนี้นะฮะต้องเป็นจุดมาร์กสีแดงเท่านั้นนะครับจึงจะสามารถต่อกันได้อย่างที่อย่างนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะไปต่อระหว่างกลางของสายไฟตรงนี้ได้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นรูปมือนะครับมันจะไม่เป็นรูปปากกาอย่างนี้นะครับถัดมานะครับก็ต่อสโคปเข้าไปนะครับเช่นเดิมครับตรงนี้ผมต่อเข้าที่นี่แล้วกันนะครับชแนลที่1ต่อไปยังinput source นะครับชแนลที่2ไปยังวัดส่วนที่เป็น output ขยับอุปกรณ์ให้มีความสวยงามได้บ้างนะครับก็จะเป็นลักษณะของการเลื่อนสายต่างๆนี่นะครับหลังจากทำการวาดวงจรเรียบร้อยนะครับเราก็มาลองดูการกำหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะครับอย่างเช่นสิ่งแรกเลยก็คือตัวที่เป็น Voltage Source นี่นะครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็จะมาดูว่าเราสามารถที่จะกำหนด Signal นะครับในที่นี้เป็น Sine Wave นะครับหรือจะเป็นโคไซน์นะครับอันนี้เป็นไซน์ก่อนนะครับก็จะสามารถกำหนดในส่วนที่เป็นแอมพลิจูดนะครับกำหนดในที่นี้ก็คือเป็นโวลต์นะครับแอมพลิจูด1โวลต์ก็คือ1โวลต์พีคทูพีคความถี่50เฮิรตซ์นะโอเคจากนั้นก็จะมาส่วนที่เป็นสโคปนะครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปสโคปเราก็สามารถที่จะมากดกำหนดในส่วนที่เป็นไทม์เปอร์ดิวิชั่นได้ผมกำหนดเป็น20
millisecond per division นะครับตัว amplitude 1 volt per division อ่ะโอเคอันนี้โอเคละนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูตรงนี้ได้ตอนนี้นะครับทุกอย่างกำหนดเสร็จเรียบร้อยนะครับอยากจะดูผลลัพธ์แล้วนะครับเราก็เลือกไปที่ simulation นะครับเลือกไปที่ transient continue ให้ดูว่ามันติ๊กอยู่โอเคนะครับจากนั้นก็กด start เราก็จะเห็นเป็นผลลัพธ์ปรากฏขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเป็นลูกเคิร์ฟนะฮะเส้นสีแดงนี่ channel 1สีน้ำเงินเป็น channel ที่2นะครับลองซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสัญญาณนะฮะที่ปรากฏขึ้นหลังจากที่ผ่านก่อนแล้วก็หลังนี่ครับที่ผ่านไดโอดRectifier นะครับเป็น half wave rectifier ตรงตำแหน่งของ oscilloscope นะครับเราสามารถคลิกเมาส์ปุ่มขวาครับเลือกแดกแกรมเราก็จะเห็นเป็นรูปกราฟแพทเทิร์นที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าตรงนี้คือระดับ1โวลต์ peak to peak ของ voltage source นะครับผ่านเจ้าตัวไดโอดมา1ที่ตำแหน่ง D1 นะครับก็จะมีแค่ซิกที่เป็นทางด้านบวกเห็นไหมครับก็จะมีส่วนของ offsetแรงดันที่ตกค่อมจากตัวไดโอดไปด้วยนะครับก็จะหายไปอย่างที่เห็นนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นเป็นรูปได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับจริงๆตัวสโคปก็จะมีปุ่มออโต้สเกลด้วยนะครับถ้าคลิกปุ่มนี้เราก็สามารถที่จะให้สโคปทำการออโต้สเกลเพื่อจะปรับค่าของโวลต์เปอร์ดิวิชันแล้วก็ถามเปอร์ดิวิชันให้เราเองได้อย่างง่ายๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นดีเทลวิธีการใช้งานของโปรแกรม Edison นะครับ